ผือกนี่มีกี่ตัวคะน้องตีตัวเผือกมีอยู่3ตัว อันนี้ก็เป็นควายเหล่าลาดยาวเหมือนกันเป็นควายที่เลี้ยงแบบดั้งเดิมส่วนมากเขาเอาไปนี่คือเขาเอาไปเลี้ยงไว้ขายหรือว่าเอาสามารถไปทำงานอะไรได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำงานถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าเป็นทางภาคอีสานอาจจะมีแบบไถนาได้บ้างอะไรนี่แต่ทางบ้านเราจะเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์เป็นแล้วก็ไปขายสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือแบบว่าคือแบบว่าเลี้ยงไว้เพื่อทำการเชิงธุรกิจเลยอะไรเงี้ยขายทางสายพันธุ์ใช่ๆส่วนจะขายสายพันธุ์ไม่ได้ขายเนื้อคือเราเลี้ยงเราก็รักเนาะเราเวลาขายไปแล้วไม่อยากขายเขาไปตายอยากให้ขายแล้วก็ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกต่ออย่างเงี้ยในความคิดของตี๋มันจะมีแบบว่าควายล้นตลาดบ้างไหมเพราะว่าคนซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความตลาดถ้าเป็นความคิดส่วนตัวของหนูนะหนูว่าไม่น่าจะมีหนึ่งเลยคือควายเนี่ยตายคืนละกี่ตัวที่เข้าลงเชือด oh แต่ว่าควายระหว่างคืนหนึ่งเกิดกี่ตัวเกิดกับซึ่งประชากรมันเยอะอยู่แล้วแล้วคราวนี้ควายมันก็ลดน้อยลงอยู่แล้วในประชากรเยอะการต้องการกินมันก็เยอะคราวนี้ควายก็จะเกิดไม่ทันแล้วควายท้องเกือบปีนึง11เดือน10เดือนกว่าแต่คืนนึงควายตายต่อทั่วประเทศนะต่อกี่ตัวต่อคืนนะมันจะไม่ทันอยู่แล้วหนูว่ายังไงก็ไม่ล้นตลาดเนาะก็สามารถเลี้ยงได้เรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือเป็นรายได้ของตีโดยแบบว่าอันนี้เราเลี้ยงรายได้หลักเลยปะคะหรือว่าก็เหมือนกึ่งหลักกึ่งเสริมเพราะว่าอย่างหนูเองหนูไม่ได้ทำงานที่ไหนจะมีแฟนรับจ้างทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเองหนูก็จะอยู่กับควายทั้งวันทุกวันอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนเป็นเงินเก็บของเราได้ในระยะหนึ่งเราคิดดูถ้าเรามีควาย10แม่เราขายขั้นต่ำคือเราขายกึ่งเนื้อกึ่งสวยแล้วไม่ได้ขายที่ว่าแพงมากแต่เราเอาแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงอ่ะเอาไปได้อะไรเงี้ยสมมุติเราขายในราคา 40,000 เรามีอยู่10แม่ถ้าเราขาย10แม่เราก็คิดดูว่าปีนึงเราได้เท่าไหร่อะไร40,000คูณโอ้ก็ได้400,000ใช่ต่อปีนะแล้วเราคิดว่าขั้นต่ำไอ้กว่าหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยโอ้อย่างงี้อย่างงี้ราคาเราไม่ได้ตั้งสูงมากจนเกินเราไม่ได้เอาสูงจนชาวบ้านจับต้องไม่ได้ใช่คิดว่าเราต้องเหมือนตัวเนี้ยกว่าหนูจะได้มาหนูขอเวลาเขาเดือนนึงหนูไม่มีเงินสดไปเอาเขาเพราะแล้วหนูก็ไม่ได้ยังไม่มีเงินสักบาทเลยหนูก็รับจ้างทำทุกอย่างเลยเพื่อจะไปเอาควายตัวนี้มา 30,000 เขาบอกว่าเมื่อก่อนราคา 30,000 เองเหรอคะ 30,000 แต่10ปีที่แล้วก็แพงโอ้โหแล้วตอนนี้ประมาณถ้าคิดคร่าวๆนี่เขาคือเขาให้ลูกทุกปีนี้ตัวนี้แบบว่าเยอะมากเลยตัวนี้เยอะมากจนไม่ประมูลค่าเขาไม่ได้ไปแล้วเหมือนว่าปล่อยให้ตายที่บ้านเลยตัวนี้คือจะไม่ไปไหนแล้วเนาะเขาให้ลูกมาทุกปีทุกปีเห็นคุณเขาเลยก็เลยปล่อยให้แก่ตายอยู่ที่แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยคะมีคนมาสนใจมากยังคะในตัวนี้ส่วนใหญ่มีกันเรื่อยๆนะคะมีกันกับทุกตัวแต่ว่าหนูไม่ได้ปล่อยถ้าเป็นแม่พันธุ์น่ะหนูจะเก็บไว้เพราะว่าเรากว่าจะเลี้ยงชุดลูกแอร์ตัวน้อยๆที่ขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์ได้อย่างน้อยต้องใช้เวลา 3-4 ปีที่จะมีลูกได้แล้วอย่างที่น่ะตัวนอนแล้วมีคนจองหรือยังคะน้องตีตัวนอนนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะพวกลูกแอร์พวกอย่างเงี้ยมีคนจองแล้วเหรอคะชุดไอ้เนี่ยจองเอาไว้หมดแล้วเพราะส่วนใหญ่ชุดเนี้ยมันจะมีอีกประมาณ3ตัว3ตัวหรือ4ตัวแต่เขาได้ย้ายไปแล้วเหมือนว่าเจ้าของใหม่เขาเอาไปแล้วก็ยังจะเหลือตัวนี้ที่ยังไม่ได้ทิ้งนมก็เลยตัวนี้เป็นลูกของเงินอุทัยยังไม่ได้ทิ้งนมก็เลยยังไม่ได้ย้ายข้อของน้องตีนี่คืออย่างตัวเนี้ยนะพี่คาดว่าประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้จริงๆก็มีเจ้าของนะลูกพี่ลูกลูกไม่ยอมลูกไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรเขาปล่อยธรรมชาติไอ้ตัวนี้จริงๆมีเจ้าของแล้วประมาณ 47,000 ที่หนูขายไปแล้วคันนี้เขามีปัญหากับการเงินเหมือนว่าเงินขัดสนเขามาจำไว้ให้หนู 10,000 แต่เขาก็ให้หนูกินมาจำไปเลยเขาบอกพี่ไม่ต้องมาคืนผมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเหมือนว่าขัดสนจริงๆเขาก็เลยออกไม่เป็นไรอย่างนั้นเราเข้าใจคือคนไม่มีก็คือไม่มีเนาะก็อย่างนี้เหมือนน้องตีช่วยกันมากกว่าเพราะว่าใครไม่มีอะไรหนูไม่ได้ขายแพงมากมายอย่างตัวนี้ก็ติดมาจำไว้แล้วรอไปพร้อมตัวนี้อ๋อตัวนี้40,000เองเหรอคะเนี่ยใช่ครับตอนนี้หนูก็ขายประมาณ45,000-48,000หนูราคาประมาณนี้หนูไม่ได้ขายเกิน50,000สักตัวนึงนะเอาที่แบบว่าเขาเอาไปได้แล้วเราก็ได้เลยเนี่ยแบ่งกันไปแ
เพราะรังมันเยอะถ้ายังอยู่อีกตัวชุดน้องนี่ก็โตชุดพี่นี่ก็โตขึ้นก็จะกลายเป็นแย่งหญ้ากันกินแล้วหญ้าไม่ทันใช่จ้ะแล้วหนูไม่ได้มีที่แล้วทางบ้านหนูทำนากันตลอดอ๋อก็คือเหมือนเราผสมแล้วเราขายเลยคือพยายามขายมันออกให้เร็วใช่พยายามให้หมดเป็นชุดไปจะมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่เป็นตัวผู้เนี่ยค่ะอยากไว้ก่อนเก็บไว้เพราะว่าเอาไว้จับสัตว์เอาไว้จับสัตว์คือเวลาตัวเมียเป็นสัตว์ยังทับไม่ได้ยังผสมไม่ได้แต่ว่าเขาจะรู้ว่าตัวเมียเป็นสัตว์เราก็จะเอาใส่ตัวเนี้ยเอาไว้ดมเอาแล้วเราก็ผสมเทียมอีกทีนึงอ๋ออันนี้คือเอาไว้ดมว่าตัวไหนติดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่อาศัยอาศัยเขาก่อน ใช่ไหมอันนี้ก็ราคา 40,000 อัพตัวนี้มีคนให้ 75,000 แต่ว่าแม่เขาแก่แล้วแม่ก็คือตัวนู้นที่เพิ่งออกเป็นบิ๊กอุทัยเมื่อวานนี้อ๋อสายพันธุ์บิ๊กอุทัยก็เลยเก็บไว้เพราะว่าแม่แก่แล้วมีเด็กกล้าเดินไปปะล่ะเดินได้มันไม่ทำอะไรแล้วหรอกแต่ว่ามันจะเหยียบขาแล้วนี่แหละมันชอบเล่นดูที่เนี่ยอ๋อนี่คือแบบว่าอันนั้นควายเผือกเราผสมน้ำเชื้อเผือกเลยใช่ไหมคะน้องตีควายเผือกเราบางทีเราผสมถ้าแม่เป็นเผือกพ่อเป็นดำบางทีก็ออกเป็นดำก็ได้เผือกก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะฟุกไปได้อันไหนอะไรอย่างนี้แต่อันนี้พอมันได้พ่อเขาดำพ่อเขาเป็นลูกของเจ้าหนุ่มหนองวัวลำพูอีกทีนึงแต่เรามาได้เป็นเผือกก็ถือว่าโชคดีเราไปนอนช่วงนี้คือเขานอนพักผ่อนนะคะควายเราออกไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมหรือว่าแล้วก็เข้าคอกนอนพักผ่อนแล้วจะออกอีกทีประมาณกี่โมงคะน้องตีช่วงที่แดดล่มๆหน่อยประมาณ3:30-4 โมงเพราะอย่างลูกแอร์ตัวน้อยๆที่เพิ่งออกอย่างนั้นอ่ะเขาจะหอบมันร้อนไม่ไหวแล้วกลางวันเราก็จะเน้นให้มันนอนหน่อยเพราะว่าเหมือนเด็กน้อยอ่ะยิ่งนอนเยอะยิ่งพักผ่อนเยอะก็น่าจะสมบูรณ์ดีถ้าเราเดินทั้งวันเหมือนว่าแม่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเดินไหวแต่ตัวน้อยเนี่ยเหมือนก็เหมือนคนอ่ะเดินตามแม่ทั้งวันก็ล้าเหมือนกันเหนื่อยท้อไหมคะตัวนี้ออกลูกน้อยตัวนู้นใช่ลูกสาวเพชรดำลูกสาวลุงเพชรอ๋อลุงเพชรใช่แต่ตัวแม่เขาเป็นของเจ้าดาวซีพีตัวแม่เป็นลูกของดาวซีพีอีกทีนึงตัวนี้หรอคะใช่จ้ะตัวนี้ท่าทางเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้อายุประมาณได้3ปีกว่าๆจะ4ปีแล้วค่ะอ๋ออย่างนี้ข้อของน้องตีนี่ก็คือส่วนมากจะปล่อยจำหน่ายปล่อยจำหน่ายจะเป็นช่วงที่ช่วงวัยอย่างเงี้ยใช่ช่วงเป็นพี่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนช่วงประมาณปีกว่าๆป่ะคะใช่10เดือน11เดือน12เดือนขึ้นอยู่กับความพร้อมของควายว่าย้ายได้ก็ย้ายแต่ส่วนใหญ่ถ้าทิ้งนมได้แล้วก็อย่าใครไปแล้วถ้าทิ้งนมปั๊บบ้านหนูจะไม่มีหญ้าเลยหนูก็จะเน้นให้ไปช่วงที่ทิ้งนมส่วนมากลูกค้าของน้องตีนี่ก็คือมาทางไหนคะทางปากต่อปากหรือว่าทางชาวบ้านแนะนำมาหรือว่าทางบางทีเฟซบุ๊กแล้วบางทีเราเดินสายประกวดอะเราที่เราเดินสายเราก็ไม่ได้หวังไปแข่งกับใครแต่ว่าเราหวังเอาของเราอะไปโชว์ให้เขาดูว่าของเราก็มีนะอะไรอย่างนี้มาเราไม่ต้องไปหวังว่าจะได้แกนแชมป์ได้ที่หนึ่งเราหวังว่ามีคนชอบควายเราแล้วกลับมาดูควายเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่นะคะข้อคิดของน้องตีนะคะข้อคิดดีบางคนต้องแบบโหควายกูไม่สวยกูไม่ไปหรอกอย่าไปคิดแบบนั้นคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่โหแต่คิดความคิดของน้องตีนี่เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะความคิดเชิงบวกคือแบบว่าเราก็เอาควายของเราไปเราไม่จำเป็นที่ต้องได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเราก็อยากโชว์ควายของเราบ้างอยากให้คนมีคนมาสนใจควายของเราคอกเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหมือนเราเอาไปโฆษณาใช่แล้วผลตอบรับก็ดีจากเมื่อก่อนหนูขายควายรุ่นเนี้ยก็ขายอย่างน้อยก็20,000ขายตามราคาเนื้อเลยจะไปเป็นไปตายเราก็ไม่รู้แต่เมื่อหนูไปเข้าสนามประกวดแล้วกลับมาหนูอัพราคาได้เลยเหมือนว่ามันเราไม่ได้ขายแบบ100,000-300,000อย่างนี้แต่เราขายคือแบบเพียงไงเขาก็เอาไปค่าไม่ได้แล้วเพราะว่าสมมติถ้าเนื้อแค่20,000หนูขายเกือบ50,000อย่างเงี้ยคนเอาไปค่าเขาก็ขายเนื้อไม่ได้เขาก็ขาดทุนมันก็ได้มันก็เหมือนว่าอัพคอกอัพราคาเราได้อย่างวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณน้องตีเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วใครสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องตีได้ที่ไหนยังไงบ้างคะน้องตีสนใจก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook คทาวุฒิสุทธิแล้วก็เบอร์โทร082-162-9686ชื่อตีค่ะบ้านห้วยใหญ่บ้านห้วยใหญ่ตรงอำเภออะไรคะอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะสามารถโทรสอบถามน้องตีได้ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นเบอร์โทรให้นะคะสำหรับวันนี้คุณแม่น้องเต๋อแล้วก็พี่ตีขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย